ถ้าเราจะพูดถึงเทคโนโลยี Viral Vector และ mRNA 2ตัวนี้คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการสร้างวัคซีนโควิด-19 คุณผมจะพาคุณมาดูที่ Viral Vector ก่อนตั้งต้นเลยเขาบอกว่ามันสร้างมาจากเชื้อก่อโรคโควิด-19 แล้วก็เอามาสกัดเป็นไวรัสคุณเป็นพาหะนำเชื้อพันธุกรรมโปรตีนหนามพวกนี้เข้าสู่ร่างกายเราหลังจากคุณฉีดไปร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับคุณแต่ถามว่าข้ออ่อนมันมีไหมมันมีเขาบอกร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันไม่เฉพาะต่อโควิด-19 เท่านั้นนะแต่ยังสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสพาหะที่เอาสารพันธุกรรมโปรตีนหนามเนี่ยของโควิด-19 เข้าไปในร่างกายของเราด้วยภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสพาหะอาจจะนะไปจับกับโปรตีนแล้วทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดอาการเกล็ดเลือดต่ำทำให้เกิดลิ่มเลือดสาเหตุพวกนี้มันทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันแต่ผมบอกเลยนะมันไม่ได้เป็นกับทุกคนแต่มันก็ดีกว่าชิโนแวคที่เรามีอยู่แอสตราเซเนกาก็ดีจอร์นสันแอนด์จอร์นสันก็ดีผมว่ามันก็ดีกว่ามันไม่ได้เป็นทุกคนผมย้ำอย่างนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่คุณจะฉีดอะไรผมพาคุณมาดูที่ฝากฝั่งของ mRNA มันก็เริ่มต้นมาจากเชื้อก่อโรคโควิด-19 เหมือนกันเจ้า mRNA ตัวเนี้ยมันจะสลายตัวได้ง่ายเขาจึงไปคิดอะไรเขาไปคิดถุงหุ้มเป็นอนุภาคนาโนไขมันคุณผมเรียกง่ายๆว่าถุงไขมันแล้วกันถุงไขมันตัวเนี้ยมันจะหุ้มเจ้า mRNA ตัวเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้มันปลอดภัยก่อนที่จะฉีดเข้าสู่ร่างกายคนไม่ให้มันสลายตัวไปคราวนี้พอฉีดเข้าไปร่างกายเสร็จปุ๊บเซลล์มันจะสร้างโปรตีนหนามขึ้นมาสร้างโปรตีนหนามขึ้นมาไอ้เจ้าโปรตีนหนามพวกนี้ล่ะคุณที่มันจะสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโควิด-19 ให้กับคุณแต่ข้อดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างของเจ้า mRNA เขาบอกว่ามันสามารถพัฒนาได้ง่ายและผลิตได้รวดเร็วข้อดีอีกข้อนึงก็คือสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สูงให้กับคุณได้แต่ถามว่าข้ออ่อนมีไหมมีข้ออ่อนเนี่ยคือไอ้เจ้าถุงไขมันเนี่ยมันมีต้นทุนผลิตสูงมากเพราะฉะนั้นมันแพงกว่าไวรัลเวกเตอร์มันมีอยู่แค่นี้เองเรื่องมันมีอยู่แค่นี้นะฮะก็เอามาอธิบายให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังว่าเทคโนโลยีพวกนี้เป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนเราจะฉีดอะไรก็ดีหรือจะทำอะไรก็ดีผมย้ำนะว่าคุณไปปรึกษาแพทย์ก่อนศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่คุณจะตัดสินใจฉีดมันผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับไปได้แล้วมั้งเจ็บกกลิ้งไปหมดแล้ว